สวัสดีครับห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้จะกลับมาพูดถึงสินค้า Sonos ที่เพิ่งประกาศไปไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับก็จะมี3รุ่นใหม่นะครับตัวแรกเลยก็คือไอ้ตัว Sonos Arc ซึ่งผมก็ทำรีวิวไปแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวที่คือฮาทั่วโลกเหมือนกันนะครับเป็นตัวที่คนรอคอยมานานที่ให้ Sonos เนี่ยทำตัวที่ซัพพอร์ตไอ้ตัว Dolby Atmos นะครับซึ่งตัวนั้นผมก็รีวิวไปแล้วตัวที่2ก็คือตัว Sub Gen 3นะครับหน้าตาไม่ต่างกับ Gen 2เลยนะครับแต่ว่าเขาไปอัปเดตไอ้ตัว processor ภายในนะครับให้รองรับสิ่งที่เขากำลังจะออกมาในอนาคตไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์หรือว่าจะเป็นเรื่องสตรีมมิ่งที่เป็นไฮเรสมากขึ้นนะครับส่วนตัวที่3เนี่ยก็เป็นตัวที่อัปเดตใหม่เหมือนกันนะครับก็คือตัว Sonos 5นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์กันนะครับก็จะมี welcome guide นะครับซึ่งอันนี้ก็มาตรฐานอยู่แล้วคงไม่ต้องเปิดดูมีอะไรครับจริงๆปลั๊กเนี่ยก็มาอย่างดีเลยนะครับก็จะเป็นปลั๊กของ Sonos เองเลยนะครับซึ่งมีฟิลอยู่ข้างในเราจะไม่ค่อยเห็นปลั๊กแบบนี้ในประเทศไทยเนาะเพราะว่าหัวมันเสียบไม่ได้ถ้าสามารถเสียบได้กับพวกไอตัวรางปลั๊กนะครับแนะนำเป็นตัวนี้เลยแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยถ้าซื้อของจากทาง Resonic เนี่ยเราก็จะมีปลั๊กที่เป็นหัวไทยแถมไปให้ต่างหากอยู่ดีนะครับดูตัวนี้กันเราก็อันบ็อกซ์ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์เขียนชัดเจนเลยว่าเป็น5นะครับจากเดิมเนี่ยเขาจะเรียกเป็น Play 5นะครับตั้งแต่ Play 5 Gen 1 Play 5 Gen 2ซึ่ง Gen 1เนี่ยออกมาตั้งแต่15ปีที่แล้วอ่ะคือนานมากแล้วแม้กระทั่งวันเนี้ย Play 1 Gen 5ก็ยังใช้ได้อยู่ก็ยังอยู่ในแอปเขาได้สามารถฟังได้นะครับแล้วก็มีบั๊กฟิกซ์มาเรื่อยๆนะครับอันเนี้ยเราจะไม่เรียกเป็น Play 5ละมันก็คือเปลี่ยนชื่อเลยนะครับตาม Sonos Play 1ซึ่งเปลี่ยนเป็น1อันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น Play 5เป็น5เรียกง่ายๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ขาวจริงๆค่อนข้างสวยเลยครับขาวจั๊วเลยนะครับก่อนหน้านี้ถ้าเป็น Play 5 Gen 2นะครับหน้ากากมันจะเป็นสีดำตัวเป็นสีขาวนะครับไอตัวที่เป็นสีขาวแต่อันนี้ก็คือเขาทำให้แบบกลืนไปทั้งหมดเลยโลโก้เองก็เป็นสีขาวนะครับเวอร์ชันของดำก็จะเป็นดำสนิทเลยโลโก้ก็จะเป็นดำหน้าก็จะเป็นดำตัวก็จะเป็นดำนะครับแต่ว่าถ้าคนเคยเห็นไอตัว Play 5เนี่ยก็จะบอกว่าขนาดมันนะครับดีไซน์ทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะเลยเพราะว่าของมันดีอยู่แล้วเป็นตัวที่คนชื่นชมอยู่แล้วนะครับก็ไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนนะครับเขาก็อัปเดตนะครับไอตัว CPU ข้างในนะครับตัว processor chip ของมันเพื่อให้รองรับ streaming high res ได้ในอนาคตนะครับแล้วก็ทำเรื่อง RAM มากขึ้นในการเชื่อมต่อในการ set up นะครับทุกอย่างก็จะเหมือน up to dateเป็นตัวที่ค่อนข้างเหมือนทันให้อัพขึ้นมาเป็นทันยุคเจนปัจจุบันของ Sonos นะครับโอเคและสำหรับคนที่ไม่รู้จัก Sonos Play 5ตั้งแต่รุ่นก่อนนะครับผมมีรีวิวเล็กๆน้อยๆให้ก็แล้วกันนะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดของ Sonos ในการฟังเพลงนะครับก็มาไล่มาจากตั้งแต่1กับ1 SL นะครับก็จะเป็นเสียงเหมือนกันนะครับมีแค่ voice control กับไม่ voice control แล้วก็ไล่มาที่ move นะครับแล้วก็ขึ้นมาตัว5นี้ตัว5เนี่ยทั้งหมดจะมีลำโพง6ดอกนะครับจะมี woofer 3อันอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็จะมี tweeter ตรงกลางนี้ยิงออกมาแล้วก็มี tweeter อีก2อันซึ่งมันจะตั้งองศาไว้ที่ประมาณ45องศาเพื่อให้กระจายออกนะครับเพราะฉะนั้นตัวเดียวเนี่ยมันจะไม่ใช่แคบแบบเสียงมามันจะรู้สึกเสียง sound stage มันจะค่อนข้างกว้างเพราะว่ามันจงใจให้ยิงออกไปนะครับแล้วก็ด้วยความที่มันมี3 woofer เนี่ยมันทำให้เบสเนี่ยตึบมากอันเนี้ยคือผมท้าได้เลยเอาไปวางกับลำโพงยี่ห้ออื่นๆหลายๆรุ่นดูนะครับแล้วลองฟังเบสมันดูแม้กระทั่งคนขาย Sonos เองที่มีลำโพงหลายๆรุ่นนะครับมียี่ห้อดังๆแหละเราไม่เอ่ยถึงเขามาวางเทียบกันสุดท้ายเขาก็ยังเชียร์แล้วก็ยังเปิดเองคือใช้ตัว Sonos Play 5ไอ้ตัว Sonos 5เนี่ยครับเป็นตัวมาเปิดนะครับก็จ
ุดเด่นของมันเลยคือ soundstage กว้างนะครับเสียงจะคมชัดนะครับแล้วที่สำคัญคือเบสเนี่ยตัวเนี้ยไม่คิดว่าโอ้โหเบสมันจะลงลึกแล้วก็หนึบได้ขนาดนี้คือรับรองได้เลยว่าถ้าเปิดเพลงที่มีเบสเนี่ยยังไงเราโยกตามแน่นอนด้วยความที่มันตึ๊บตึ๊บหนึบแล้วก็มีความกระแทกนะครับมีความลึกระดับหนึ่งเลยอันเนี้ยใครฟังก็ประทับใจรับรองได้เลยครับตัวนี้นะครับส่วนข้างหลังมีอะไรบ้างก็จะบอกว่าตัวเนี้ยเป็นตัวเดียวที่เป็นลำโพงฟังเพลงของ Sonos นะครับเมื่อเทียบกับตัว One SL หรือ Move ตัวนี้จะเป็นตัวเดียวที่มี 3.5 Auxiliary นะครับก็เหมือนกับแจ็คหูฟังนะครับเสียบได้เลยอะไรที่เราฟังสมมุติเราไม่อยากใช้แอปของเขาในการสตรีมเพลงนะครับเราก็เสียบเข้าไปเลยจะดู YouTube จาก iPad หรือจะทีวีเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับมันก็ออกแล้วถ้าตัวนี้ได้รับปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถกรุ๊ปเพลงให้สิ่งที่ตัวนี้เจ้าตัวนี้ได้รับเนี่ยไปหาลำโพงตัวอื่นๆในบ้านได้เลยนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างมีประโยชน์พอสมควรแล้วก็จะมีสายพอร์ตแลนนะครับอันนี้ก็สำหรับคนที่ไม่อยากพึ่ง Wi-Fi นะครับหรืออยู่ไกลจากเราเตอร์ก็ถ้ามีทำสายเดินสายแลนไว้ในบ้านนะฮะอีกมุมหนึ่งก็สามารถเสียบได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น power cable ของเขาครับส่วนข้างบนนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าก็จะมี play pause นะครับกด play pause ได้เลยอันนี้ก็จะเป็น volume up volume down นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงและถ้าสมมติเพลงเล่นอยู่เนี่ยแล้วเราปาดเนี่ยฮะคือไม่ต้องกดเลยนะครับแค่ปาดไปมันก็จะเป็นเพลงถัดไปนะครับปาดกลับก็จะเหมือนกับ rewind กลับมานะครับปาดอีกทีนึงก็กลับไปเพลงก่อนหน้านี้นะครับและที่สำคัญเนี่ยคือมันฉลาดนะฮะมันจะรู้ว่ามันตั้งอยู่นอนหรือว่ามันตั้งขึ้นมาถ้าเราตั้งแบบนี้ปุ๊บเนี่ยปุ่มนี้นะครับปุ่มบนก็จะกลายเป็น volume up ปุ่มล่างก็จะกลายเป็น volume down แต่กลับกันถ้าเราตั้งแบบนี้ปุ่มนี้ที่เคยเป็น volume down มันจะกลายเป็น volume up ทันทีเลยครับคือมันจะรู้ว่ามันตั้งอยู่ในตรงหรือวางนอนอยู่นะครับซึ่งข้างๆเนี่ยมันก็จะมีตัวปุ่มอ่ะปุ่มขามันนะครับเป็น soft rubber นะครับทั้ง2ฝั่งซ้ายและขวานะครับนี่เราจะตั้งฝั่งไหนก็ได้ทีนี้อันเนี้ยคือถ้ามีอยู่ตัวเดียวก็จะแนะนำว่าให้ตั้งนอนแบบนี้เพื่อจะได้ soundstage ที่กว้างนะครับแต่ถ้ายอมลงทุนอีกตัวหนึ่งเนี่ยซื้อไปคู่หนึ่งโอ้ผมรับรองไม่ผิดหวังเพราะว่าเราจะทำเป็นสเตอริโอแบบนี้นี่ตัวหนึ่งนี่อีกตัวหนึ่งนะครับsoundstage เนี่ยจะดีมากจะเหมือนกับคนน่ะมายืนร้องอยู่ตรงกลางเลยผมเชื่อว่ามันสู้ชุดหนึ่งหลายหมื่นหรือหลายแสนได้เลยมีแค่2ตัวโดยที่เราไม่ต้องมีแอมป์มีแดกมีเครื่องเล่นอยู่ตรงกลางนี้แล้วก็ต้องเดินสายอันนี้ก็คือตัวหนึ่ง2ตัวเสียบปลั๊กในมุมของมันนะครับแล้วเราตั้งเป็น left and right stereo เนี่ยคือต้องบอกว่าเหมือนกับว่า stage มันอ่ะจะดีมากเลยครับแต่ก็แนะนำว่าให้ฟังเป็นประมาณ3เหลี่ยมเนาะสมมติอันนี้ห่างกับนี่2เมตรอ่ะเราก็นั่งอยู่สัก2เมตรข้างหน้ามันให้เป็น3เหลี่ยมอันเนี้ยเราก็จะได้ยินว่าคนมันกินดนตรีแยกกันอย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เวลาเราทำเป็น bookshelf นะครับคือตั้งขึ้นมา2อันอันเนี้ยเสียงมันจะแคบหน่อยแต่ถ้ามี2ตัวมันก็จะทำฟอร์มไอตัว sound stage ได้ดียิ่งขึ้นนะครับครับแล้วสำหรับคนที่รู้จัก Sonos อยู่แล้วหรือมีตัว Sonos Play 5 Gen 1นะครับย้ำ Gen 1เท่านั้นนะครับที่ใช้มานานแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ซัพพอร์ต AirPlay 2เหมือนตัวนี้นะครับรู้สึกอยากจะอัปเกรดอยากจะใช้รุ่นใหม่ๆที่มีตัวชิปประมวลผลที่ดีขึ้นอยากจะเริ่มฟังพวกไฟล์ High Res มากขึ้นนะครับก็Sonos ไอ้ตัว Resonix นะครับเรามี Trade Up นะครับแคมเปญก็คือเอาตัวเก่ามาแลกตัวใหม่มีส่วนลดในการซื้อสินค้าตัวใหม่นะครับซึ่งตัวเก่าเนี่ยไม่ต้องคืนเรานะครับขอให้พิสูจน์ว่ามีตัวเก่าส่ง Serial Number มาให้เรากรอกฟอร์มนิดนึงก็สามารถซื้อตัวใหม่ในราคาพิเศษได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะมีลิงก์ไว้ที่ข้างใต้คลิปนี้ครับให้เข้าไปดูว่าราคาพิเศษคือเท่าไหร่แล้วก็กรอกฟอร์มทำเรื่องเข้ามาได้เลยครับหลังจากทำเรื่องเข้ามาก็ภายในประมาณสัก2อาทิตย์
เราก็สามารถส่งตัวใหม่ไปให้ท่านได้แล้วสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครที่เป็นแฟน Sonos จริงๆหรือคนที่สนใจอยากจะลองใช้ตัวนี้ต้องบอกว่าตอนนี้ของขาดนะครับราคาที่เขาเปิดตัวมาอยู่ที่ 24,900 เท่ากับตัว Play 5 Gen 2ตัวเดิมเลยนะครับแต่ตอนนี้ของขาดด้วยความที่มันขายดีแล้วมีความสนใจเยอะล็อตแรกที่เราเข้ามาก็หมดไปอย่างรวดเร็วนะครับเราคาดว่าล็อตต่อไปเนี่ยของจะเข้ามาประมาณปลายเดือนตุลานี้วันนี้ที่เราถ่ายคลิปกันเป็นต้นเดือนตุลานะครับก็คิดว่ารอประมาณสัก3อาทิตย์ของน่าจะเข้ามาแต่ก็น่าจะมีจำนวนจำกัดแล้วก็จะหมดไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นถ้าใครที่สนใจจริงๆเนี่ยอยากจะให้เข้าไปในเว็บไซต์เรานะครับ resonix.com แล้วก็ทำพรีออเดอร์ไปเลยนะครับจะได้ make sure ว่าคุณได้ตัวนี้แน่นอนนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าซื้อ Sonos จาก Resonix ของเราซึ่งเป็น Authorized Distributor ในเมืองไทยแต่เพียงผู้เดียวนะครับก็จะได้ประกันเพิ่มอีก1ปีปกติเนี่ย Sonos ทั่วโลกได้ประกัน1ปีนะครับแต่ถ้าซื้อจากเราอันนี้คือเราให้ประกันศูนย์เพิ่มอีก1ปีโดยที่แค่เอา Serial Number ที่คุณไปซื้อจากเราเนี่ยครับเข้ามากรอกในลิงก์ที่เราจะมีให้ไปนะครับเข้ามากรอกเพื่อเหมือนลงทะเบียนไว้ก็จะได้ประกันอีก1ปีเพื่อความสบายใจความอุ่นใจได้ทันทีสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบมินิรีวิวของตัว Sonos 5นี่ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเราก็จะมีแพลนรีวิวสินค้าตัวอื่นๆของ Sonos นะครับเปรียบเทียบกันมาให้ทุกคนได้รู้จัก Sonos มากขึ้นกว่านี้นะครับที่สำคัญก็รบกวน Subscribe รบกวนแชร์หรือ Follow เราบนช่องทางของเราต่างๆด้วยนะครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมว่าถ้า Sonos ในเมืองไทยต้อง Resonix เท่านั้นครับ